ดีค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมค่ะก่อนอื่นก็จะขอยกตัวอย่างการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมค่ะจะยกตัวอย่างรถที่เคลื่อนที่ไปด้านหน้าซึ่งจะใช้แรง F เป็นตัวแทนของแรงที่ขับเคลื่อนค่ะส่วน F เล็กจะเป็นแรงเสียดทานที่คอยต้านรถค่ะซึ่งจะใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA F ตัวนี้เป็นผลแรงทั้งหมดส่วน M เป็นมวลของรถและ A เป็นความเร่งค่ะสำหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมจะแตกต่างเพราะว่าจะมีแรงเหวี่ยงเข้าสู่จุดศูนย์กลางค่ะซึ่งจุดศูนย์กลางแล้วก็รถการเคลื่อนที่แบบนี้จะทำให้รถเคลื่อนที่เป็นวงกลมค่ะโดยจะมีแรงเหวี่ยงซึ่งจะแทนค่าด้วย FC ค่ะและจะมีรัศมีความโค้งซึ่งจะเป็นระยะห่างระหว่างตัวรถและจุดศูนย์กลางค่ะจะแทนค่าด้วยตัว R ค่ะจะใช้สูตรซิกมา FC เท่ากับ MACซึ่งตัว AC นี้จะเป็นความเร่งที่เข้าสู่จุดศูนย์กลางซึ่งจะใช้สูตรนี้ในการหาค่ะ AC เท่ากับ V กำลังสองส่วนด้วย R V นั้นแทนค่าด้วยอัตราความเร็วแล้วก็ R คือรัศมีความโค้งคือตัวระหว่างตัวรถถึงจุดศูนย์กลางค่ะหรือเราสามารถใช้สูตรนี้เพื่อหาค่าทั้งหมดไปเลยก็ได้ค่ะ M นี้ก็จะมาจากมวลของรถค่ะ F คือแรงเข้าสู่จุดศูนย์กลาง M คือมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม R คือรัศมีความโค้งมีหน่วยเป็นเมตรแล้ว V อัตราความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งต่อไปนี้ก็จะเป็นโจทย์ของเราค่ะโจทย์มีอยู่ว่ามีรถคันหนึ่งมีมวล25กิโลกรัมรถคันนี้วิ่งเป็นวงกลมซึ่งวงกลมมีรัศมี5เมตรแรงเสียดทานกับพื้นและล้อมี10นิวตันจงหาอัตราเร็วสูงสุดที่รถวิ่งได้โดยไม่ถลายค่ะโดยโจทย์ได้ให้มวลของรถมาซึ่งก็จะเป็นค่า M ก็จะเท่ากับ25นะคะรถคันนี้วิ่งเป็นวงกลมซึ่งมีวงกลมที่มีรัศมี5เมตร5เมตรตัวนี้ก็จะเป็นรัศมีความโค้งค่ะก็จะเป็นตัว R แรงเสียดทานกับพื้น10นิวตันก็จะแรงเสียดทานก็จะแทนด้วย F เล็กค่ะเขาก็ให้หาอัตราเร็วสูงสุดก็จะเป็นแล้วก็จะใช้สูตร F เท่ากับ MV กำลังสองส่วนด้วย R ค่ะ F ก็จะเป็น10เท่ากับ M 25ค่า V เรายังไม่รู้ก็เลยใส่ตัว V ไปก่อนส่วนด้วยรัศมีก็คือ5อันนี้คิดเลขแล้วก็จะเป็น10เท่ากับ 5V กำลังก็ย้ายฝั่งเอามากลายเป็น10ส่วน5เท่ากับ v กำลัง2 10หาร5ก็ได้2เท่ากับ v กำลัง2 cos square root ก็ v เท่ากับ 1.414 คำตอบของเราก็คืออัตราเร็วสูงสุดที่รถจะวิ่งโดยไม่ถลายคือ1.414 เมตรต่อวินาทีค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอธิบายเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมค่ะ